ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนกีฬาพาเที่ยวนะครับคุณผู้ชมครับรายการคนกีฬาพาเที่ยวขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมในรอบปีนี้นะครับจะเป็นปีที่รายการคนกีฬาพาเที่ยวจะประชาสัมพันธ์ทีมนะครับทีมต่างๆของในการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1และดิวิชั่น2เพราะว่าต้องบอกเลยนะครับลีกไทยนั้นเตะมานานแล้วประชาชนใหญ่จะรู้ว่าแต่ละสโมสรนั้นมีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าทีมชาติดีทุกคนก็อยากให้ทีมสโมสรนั้นดีตามด้วยนะครับเช่นกันครับรายการกีฬาพาเที่ยวก็ต้องการส่งเสริมฟุตบอลไทยให้มันเจริญก้าวหน้าก็เลยต้องตามไปที่ต่างๆของสโมสรในประเทศไทยครับแล้ววันนี้ที่ผมยืนเปิดรายการหน้าสถานีแห่งนี้ครับผมมาที่สนามซ้อมของทีมโอโซสภาเอ็นร้อยห้าสิบสระบุรีส่วนโค้ชก็มีการเปลี่ยนไปเป็นเดโก้เดลกุยเขานะครับส่วนเนื้อหาในช่วงอื่นยังครบถ้วนและจะมีอะไรบ้างตามเลยครับคุณยาพาเที่ยวครับโอเซอร์ภาพถ้าย้อนกลับไปปี5ปีที่แล้วทุกคนจะรู้ว่าโอเซอร์ภาเนี่ยระดับท็อปโฟร์ครับสโมสรฟุตบอลโอสถสภา150สระบุรีนับเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีประวัติอันยาวนานและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งโดยเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2520ด้วยกระแสฟุตบอลไทยจึงเกิดการรวมตัวของพนักงานบริษัทโอสถสภาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติทางสโมสรได้พัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างผลงานเป็นทีมแนวหน้าระดับประเทศและได้ผ่านการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลอาชีพในรายการต่างๆมากมายสโมสรยังสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพรีสคัพได้ถึง3สมัยซ้อนในปีพุทธศักราช2545ถึงปีพุทธศักราช2547และตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลถ้วยพระราชทานกออีก2สมัย
นำโดยบิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์ประธานสโมสรตั้งเป้าพาทีมทำอันดับเลขตัวเดียวให้ได้ในฤดูกาล2015นี้ซึ่งปีนี้ได้มีการปรับทัพครั้งใหญ่ทั้งนักเตะต่างชาติอย่างดิโก้ซานโตสลานเกลของหลังทีมชาติติมอร์เลสเตดิสันอันเวสเดโอลิเวล่าศูนย์หน้าจากประเทศบราซิลอดีตดาวซันโมของเปอร์เซล่าลามังการปี2014ทีมจากอินโดนีเซียโรบาโคลากาเบียนโอชิมิอดีตตัวหน้าที่เคยทำผลงานดีกับพัทยายูไนเต็ดขณะที่ส่วนนักเตะไทยสโมสรได้วสันต์ นาถสันต์ไพฑูรย์ เทียบมาศักดาเจิมดีอดีตแข้งที่เคยประสบความสำเร็จกับสโมสรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งและเจ้าบี้ชัยนรงค์ ทาทองที่เข้ามาเป็นกำลังหลักในแดนหน้าเอกพันธ์อินทรเสนรัฐวงศ์อัธวงศ์ธงชัยโพนางธนาศรีพันดอนและดาวรุ่งอย่างปฐมทัศน์สุดประเสริฐวัชระบัวทองวุฒิชัยแสนสุขและธนิชเชษฐ์ผ่านเมืองซึ่งการปรับตัวผู้เล่นปีนี้นับได้ว่าทีมโอสถสภาจะสามารถทำผลงานได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว มาช่วงนี้มาคุยกับคนที่จงรักภักดีกับสโมสรโอสถสภา M150 เป็นอย่างมากนะครับหาคนแบบนี้นี่ยากนะปกติแล้วเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เด็กโตแล้วมีที่เสียงได้ไปที่อื่นแต่คนนี้นี่อยู่มาจนทุกวันนี้เป็นกัปตันทีมนะครับกัปตันโชคฮะเจษฎาโคราชบุรีสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ให้เกียรติทางรายการก็ได้ทำพิธีการมอบรางวัลนักเตะทรงคุณค่าครับให้กับกัปตันโชคครับเจษฎาบุญคุณเมนะครับซึ่งก็เป็นผู้เล่นที่อยู่กับสโมสรโอสถสภา M150มาถึงวันนี้ครับครบ16ปีนะครับก็ดีไปเรียกตัวผู้ชมแล้วกำลังคูลดาวน์ไปอยู่นะไม่เรียบร้อยคุณครับเสร็จแล้วครับผมอยู่กับทีมกี่ปีละปีนี้เข้าปีที่17ครับ17คุณผู้ชมตายแล้วไม่ต้องถามอายุ17ต้องอยู่เด็กๆกันเลยตั้งแต่16ปีครับเก็บบอลตั้งแต่เป็นเด็กเก็บบอลครับอยู่หน้าสนามที่แห่งนี้ไม่ใช่ครับตอนนั้นสุดท้ายซ้อมที่คลองตันอ๋อใช่คลองตันแต่ผมยังเป็นเด็กเก็บบอลเขาอยู่เลยตอนนั้นโอ้โหแล้วเรายังอยู่แห่งนี้ต้องบอกเลยสนามนี้เป็นสนามซ้อมแห่งแรกของเมืองไทยที่ดีสุด
ับ27ปีมีความเปลี่ยนแปลงมาถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างที่มันโสดภาพโอสุรภาพถ้าย้อนกลับไป 4-5 ปีที่เราทุกคนไปรู้ว่าโอสุรภาเนี่ยระดับท็อปโฟร์ครับตอนนี้หลายทีมเขาก็เติบโตกันแต่ว่าโอสุรภาก็ยังต่อกลุ่มที่เป็นผู้นำของฟุตบอลไทยเล่นอยู่ใช่ครับใช่